บิ๊กเอ็มเปิดใจครั้งแรกหลังเจอมรสุมชีวิตรู้ซึ้งสัจธรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวเรียกว่าในช่วงเวลาเดียวกันพระเอกหนุ่มทรงดีบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมเจอมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้าใส่ถึง2ลูกติดกันทั้งเรื่องลอตเตอรี่และเรื่องที่ต้นสังกัดช่องเจ็ดได้ประกาศยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดทำเอาพระเอกหนุ่มถึงกับเซและเก็บตัวเงียบอยู่พักใหญ่ล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อัปเดตชีวิตของบิ๊กเอ็มว่าตอนนี้วางแผนชีวิตได้อย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็วางแผนเตรียมโปรเจกต์เยอะมากกำลังจะมีละครกับที่ไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆแค่ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับแน่นอนเป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีแพลนจะทำซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยครับมันเป็นการสานฝันของผมอีกอย่างหนึ่งเพราะผมอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยตัดสินใจทำซิงเกิลของตัวเองออกมาที่ผ่านมาเหมือนเจอมรสุมลูกใหญ่ชีวิตตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นก็ดาวไปหมดทั้งตัวผมเองและคนในครอบครัวด้วยเหมือนเราได้บทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนคลื่นลูกใหญ่พัดพังปราสาททรายของเราซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างใหม่ไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตให้มันมีสติทุกอย่างทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันก่อนเราจะไม่ทำอะไรโดยพลการต้องปรึกษาผู้ใหญ่เยอะๆหลังจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มเคลียร์ผมก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองและมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราต้องเดินต่อเราต้องมูฟออนจากตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับตรงนี้นานไม่ได้แฟนๆที่เขาติดตามเราอยู่เขาก็ยังรอดูการกลับมาของเรารอดูผลงานของเราเราจึงยิ่งต้องผลักดันตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมดูแลตัวเองหนักมากทานวิตามินอาหารเสริมอะไรที่มีประโยชน์รวมถึงออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลผิวพรรณเพื่อให้พร้อมกลับมาทำงานได้ดียิ่งกว่าเดิมตอนที่เราโดนมรสุม2ลูกใหญ่ทั้งเรื่องหวยและสังกัดเดิมประกาศยกเลิกสัญญากับเราหายไปไหนช่วงที่ผมหายไปนั่นเป็นช่วงที่ผมรักษาตัวเองทั้งจิตใจและร่างกายคุณแม่จะบอกตลอดเลยว่าต้องลุกขึ้นมาอย่าจมเพราะถ้าสภาพจิตใจเรามันแย่ทุกอย่างก็จะแย่ตามไปหมดแต่ถ้าคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อกลับมาอย่างไรให้สง่างามถ้าจิตใจเราเข้มแข็งก่อนทุกอย่างมันก็จะตามมาเองแต่ช่วงที่เราดาวจริงๆผมก็ปล่อยตัวเองเต็มที่เลยมันจมจริงๆครับมันมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในวงการแล้วไหมผมมองว่าการที่เราเป็นนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราไม่เคยมีข่าวเสียหายใดๆเราสร้างแต่สิ่งที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ช่อง7มันก็ไม่แปลกใจที่ถ้าวันหนึ่งผมเกิดสะดุดล้มหรือพลาดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นข่าวใหญ่โตและทุกคนจะรู้สึกเสียใจไปกับเรามันก็ไม่แปลกมันก็ได้สัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเรายืนอยู่ตรงกลางสปอตไลท์และมีคนรอบข้างที่เขายืนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรมันสว่างหมดเลยเราเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างเราก็ต้องทำอะไรที่มันสว่างด้วยเราก็ได้บทเรียนต่อไปเราก็จะระวังคนที่เข้ามามากขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็ระวังครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่แม้กระทั่งแม่ผมเวลาที่จะรับงานก็ต้องปรึกษากับเราก่อนอย่าเพิ่งรับงานด้วยตัวเองยิ่งสูงยิ่งหนาวเราว่าจริงไหมอันนี้ของจริงเลยครับแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะออกจากวงการผมรู้สึกว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาส1 ใน 10 ล้านมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาเป็นดาราเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงได้
แล้วทำไมเราจะต้องเอาทุกอย่างที่เราสร้างมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีมาแลกกับเรื่องแค่นี้มันแค่มีอิทธิพลกับชีวิตและกับจิตใจเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะทุกคนไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วดวงดี 100%มันต้องมีช่วงเวลาที่ตกต่ำบ้างทุกบ้างสุขบ้างขอบคุณรูปจากไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริศ สรยุทธ์ตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวลั่นใครล้มบัวขาวจะแต่งงานด้วยแห่ถล่มไลค์แล้วพีคมากพ่อสรยุทธ์ตัวแทนหมู่บ้านตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาประกาศใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยสรยุทธ์สุทัศนจินดาโพสต์ผ่านเพจกรรมกรข่าวถึงกรณีเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาประกาศใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยหลังจากที่ไต๋ศรีจันทนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหากนักมวยกัมพูชาคนไหนเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้ก่อนที่ค่ายบัญชาเมฆยินจะออกมาโพสต์ขอความเมตตาให้ผู้ใหญ่กัมพูชาจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่ 2.2 ล้านบาทจากการขึ้นชกที่กัมพูชาต่อมาแก้มรุมจองนักมวยกัมพูชาวัย35ปีเจ้าของฉายาเสือร้ายแห่งพระตะบองก็ประกาศอยากขึ้นสังเวียนกับบัวขาวบัญชาเมฆมากโดยระบุว่าหูร้อนทันทีถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแข่งที่กัมพูชาผมรักบัวขาวมากนะแต่คันมือคันขาอยากปะทะมาเลยบัวขาวบัญชาเมฆผมรอไม่ไหวแล้วพี่ชายโปรดบอกผมเมื่อคุณตอบรับล่าสุดยาด้าเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาก็ออกมาประกาศว่าจะแต่งงานกับคนที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ไม่เอาเงินจะรักและดูแลไปตลอดชีวิตโดยสรยุทธ์ยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านตอบเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาได้อย่างพีคด้วยว่าจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่ 2.2 ล้านมาก่อนดีกว่าไหมทำเอามีชาวเน็ตเข้ามาแห่ถล่มไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวหลายหมื่นไลค์แล้วแห่จองปอร์เช่พานาเมราขายแค่ 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านแห่จองปอร์เช่พานาเมราสเตรททำรายงานเหตุป่วนที่เกิดจากความเข้าใจผิดในประเทศจีนเมื่อโชว์รูมปอร์เช่พอร์เช่ AGในเมืองหยินฉุนทางเหนือโพสต์โฆษณาออนไลน์ขายปอร์เช่พานาเมรารถสปอร์ตหรูรุ่นใหม่ในราคา 124,000 หยวนหรือประมาณ 600,000 บาทซึ่งถูกกว่าราคาจริงที่ 4.8 ล้านบาทถึง8เท่าตัวแห่จองปอร์เช่พานาเมรา The Online Advertisement for the Latest Panamera Sport Car Was Listed by Mr. Ge for a Bargain 124,000 yuan about 1/8 of the actual starting price of 998,000 yuanปอร์เช่ AG ส่งผลให้หลายร้อยคนแห่วางเงินจองรถรุ่นดังกล่าวกันอย่างคึกคักที่ราคาจอง911หยวนหรือกว่า 4,440 บาทแต่ไม่นานบริษัทปอร์เช่สำนักงานใหญ่ในเมืองชตุตการ์ดประเทศเยอรมนีทราบเรื่องว่ามีการขายรถในราคาถูกสุดๆจึงรีบติดต่อประสานงานกับโชว์รูมต้นทางจนรู้ว่าเกิดความผิดพลาดในการให้ข้อมูลเรื่องราคาส่งผลให้โชว์รูมปอร์เช่เอจีเมืองหยินฉุนรีบออกแถลงการขอโทษพร้อมติดต่อไปยังลูกค้าคนแรกที่วางเงินจองรถว่าต้องการซื้อในราคาเต็มหรือไม่เนื่องจากที่โชว์รูมได้โควต้านำรถรุ่นพานาเมรามาจำหน่ายเพียง1คันเท่านั้นแต่ผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อจึงขอคืนเงินจองซึ่งทางโชว์รูมระบุด้วยว่าจะเร่งดำเนินการคืนเงินจองที่เหลือภายใน45ชั่วโมงแห่จองปอร์เช่พานาเมราไฟโฟโต้
After 100 of Eagle Eye Consumer Put Down Reservation Fees of 911 Yuan Porsche Acknowledged the Dealership in the Northern City of Yin Thuan Had Uploaded Information Containing A Serious Mistake in the Listed Retail Price AFP Hae Jong Porsche Panamera 5 PhotoYou and embarrassing backtrack by the firm and much disappointment on social media platform Weibo up on realizing it mistake the dealership took down the incorrect information immediately.A spokesman for the Stuttgart said AFP ขายแค่ 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านก่อนเงือบหนักเพราะข้อมูลผิด Porsche contact all of the other bidder in the widely to explain the situation and apologize.And will refund reservation fees within 48 hours. The spokesman said AP photo Jen Mayer ข่าวที่เกี่ยวข้องรถหรูซิ่งชนคนข้ามทางม้าลายในจีนดับแล้ว5ศพแห่แชร์คลิปจีนผีโปรยเงินคลิปแม่ชาวจีนปล่อยลูก2ขวบละเลงรถหรูลูกโชว์ฝีมือเต็มที่จัดไปเต็มคัน